เออตามผู้ใหญ่มาไม่กลับตามพระเยซูเออมาซาตานทำไรเราไม่ทำสบายมากสบายเลยเออถ้าอย่างนั้นพระวิญญาณมันทำอะไรพระเยซูเรารู้ว่ามันตายอย่างนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าช่วยดูแลชีวิตของเราตลอดเวลาชีวิตช่วยดูแลชีวิตของเราตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นและอธิษฐานให้มีอำนาจต่อสู้มันจะตันได้ฤทธิ์เด็ดของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีกำลังมากมันซาตานนั้นก็ต้องตายแน่เพราะฉันท้าว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้ากำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราเมื่อพวกเราใช้กำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อสู้มันซาตานมันซาตานนี้ไม่มีทางไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นน่าจะเราต้องเชื่อพระเยซูอย่างนั้นต้องอาศัยบารมีของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ที่สามประการที่สามใหญ่ถ้านั้นพวกเราหน้าที่ของเราพระเยซูก็พยายามช่วยเราแล้วพระวิญญาณก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วถ้านั้นพวกเราต้องทำอย่างไรอยู่เฉยๆมั้ยต้องเราต้องมีการกระทำต้องมีโยมตายไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเอาอย่างไรเมื่อเราเอาชนะการทดลองของมารซาตานได้อย่างไรได้อย่างไรหนึ่งโดยเนื้อหนังของเราไม่มีทางออกจากการทดลองของมารซาตานเพราะว่ามารซาตานนี้ไม่ใช่เนื้อหนังนี้ผีเนื้อหนังมั้ยเห็นผีไหมครับทำไมไม่เห็นตาไม่ดีหรือทำไมไม่เห็นเออพวกเราตาของเรานั้นมันเหนือนางเลยเพราะฉะนั้นตาของเรานั้นมันที่พอดีเห็นพอดีครับ อยู่ใกล้เกินไปมองไม่เห็นยาวเกินไปไม่เห็นเล็กเกินไปไม่เห็นที่นี่หมอบอกว่าอย่างไรที่นี่มีอะไรบ้างไวรัสเยอะแยะไวรัสเยอะแยะแต่เราเห็นไหมไม่เห็นถ้าเราตาดีแล้วเห็นไวรัสอยู่ที่นั่นแหละชีวิตของเราอยู่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่เป็นเพราะฉะนั้นตาของเรานั้นพอดีเลยเห็นข้างในมันใจของเขาก็ไม่ได้เห็นทำอะไรเป็นอย่างไรสามีนอกใจแล้วนี่มีปัญหาเพราะฉะนั้นมันเราเห็นสิ่งที่เราดำเนินชีวิตเท่านั้นอ่านหนังสืออะไรอะไรอะไรเท่านั้นเลยโอเค คือไม่พัฒนามันเอาชนะการทดลองของมันซาตานโดยเนื้อหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะว่าเนื้อหนังนี้ถูกจำกัดอยู่แล้วนี่นั้นเราพูดไปแล้วเห็นไหมมนุษย์เรานี่แน่ต่อสู้กับผีก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพวกเราอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเอาชนะได้แต่ว่าให้ชีวิตของเราเปลี่ยนเป็นไฟวิญญาณได้อย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยชีวิตของเราทั้งหมดได้อย่างไรนี่สำคัญที่สองนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือเนื้อหนังของเราเปลี่ยนเป็นไฟวิญญาณนะเมื่อข้อที่หนึ่งเราพูดไปบ้างแล้วข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนี้เนื้อหนังไฟวิญญาณมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปได้ทำอย่างนั้นที่สามนั้นมีอะไรกำลังต่อสู้มันซาตานต้องมีกำลังถ้าผมมีกำลังมากถ้าอีกคนหนึ่งผู้ร้ายกำลังน้อยกว่าผมสบายเลยใช่ไหมครับสบายเลยนิสัยของผมนี่แท้จริงแล้วมันรักแรงนิสัยของผมเหมือนรักแรงเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในรถไฟใต้ดินถ้าบางคนนี่มันไม่สุภาพ
นะไม่น่าไม่มีอะไรไม่มีระเบียบไม่มีเอทิเคทอะไรหลักศีลอย่างนี้ไม่มีมารยาทอย่างนั้นผมมันรู้สึกอย่างไรไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนิสัยของผมไม่ใช่ลุกขึ้นเลยไฟเลยไปมันนิสัยมันแบบเป็นแต่ปัจจุบันนี้ทำอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกไม่รอดผมจึงไม่ทำต้องดูเฉยๆเท่านั้นเองเพราะอะไรกำลังไม่พอใช่ไหมครับกำลังไม่พอมันทำอะไรไม่ได้พวกเราต่อสู้กับมันซาตานมันกำลังไม่พอแล้วมันต่อสู้แล้วตายแล้วเพื่อชัญญาต่อสู้แต่ต่อสู้ได้เมื่อไหร่กำลังของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ที่นั่นเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นอย่างนั้นถ้าเต็มด้วยของพระวิญญาณสบายเลยไปแล้วมันซาตานเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาเลยมาทำไมครับอันนี้เป็นอย่างนั้นโอเคพระวิญญาณนี่กำลังไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นเองพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าก็มีฤทธิ์ของพระเจ้าด้วยนี่นี่เป็นพระคำของพระเจ้าฤทธิ์ของพระเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยเลยเพราะฉะนั้นพอพระวจนะของพระเจ้าฤทธิ์ของพระเจ้าไปเลยไปด้วยกันทำให้กำลังฟังพระคำของพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังนะมันพระคำของพระเจ้าที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชก็รุ่ยพลอยแพร่ให้กับเขาคือเขามันป่วยอะไรหายเลยนี่เป็นยังไงหายเลยโรคของเรานี่เนี่ยเหมือนหมอรักษาก็มีแต่ว่าหมอก็รักษาไม่ได้นั่นใครรักษาหมอผู้ประเสริฐคือพระเยซูรักษาเป็นยังไงพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเห็นไหมครับอาดัมเอวารู้สึกเหมือนมันซาตานถูกทรมทรมแล้วพี่นาเอรู้สึกแพ้ไปเพราะอะไรเขาไม่รู้พระคำที่ถ้ารู้พระคำที่แล้วไม่แพ้เมื่อมันซาตานก็ทรมพระเยซูเห็นไหมอดอาหาร40วันแล้วก็รู้สึกพาไปเมื่อมันซาตานรู้พระคำที่เอาพระคัมภีร์มาจีพระเยซูพระเยซูตอบอย่างไรโดยพระคัมภีร์แพ้ครั้งที่3และมันซาตานนั้นเนี่ยมันกินพระเยซูไม่ได้แล้วถ้าช่วงนั้นพระเยซูแพ้ไปแล้วพวกเราไม่มีทางตายทุกคนแต่ช่วงนั้นเนี่ยเป้าหมายของมันซาตานเพื่อให้พระเยซูคริสต์ทำหน้าที่ช่วยกู้ชีวิตของเราแต่รู้สึกเอาชนะที่มันซาตานแล้วเป็นยังไงช่วยกู้พวกเราถูกตรงบนใบกางเขนแน่นอนนะทำให้พวกเรามันสบายอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราสบายแล้วคิดถึงสบายเท่านั้นไม่ใช่ต้องตอบสนองตามกระทำของพระเยซูนี่เป็นยังไงไม่คำมากเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังใช้อยู่ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายเราสรุปนะสรุปแม้แต่คริสเตียนเรานี่มันซาตานโจมตีเราทดลองเราบางครั้งทดลองนี่แหละถ้าเราเอาชนะดีเอาชนะไม่ได้แล้วพวกเรานั้นมีปัญหาถูกทำร้ายเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับแม้แต่พระเจ้าก็มันทดลองเราเอาชนะได้รับพระพรแพ้แล้วพวกเรามีปัญหาเหมือนกันเลยแต่เราบอกแล้วมันซาตานทดลองเราเพื่อพวกเราถูกทำร้ายเป้าหมายเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้านั้นไม่ใช่ให้เราได้รับพระพรแต่อย่างไรก็ตามถ้าเจอต่อการทดลองแล้วเป็นยังไงต้องเอาชนะเอาชนะไม่ได้แล้วยุ่งเลยแต่พอดีผู้ที่ไม่มีพ่อแม่เพื่อนมันตีเพื่อนตีเห็นไหมไม่มีพ่อแม่จะไปที่ไหนดีแต่กำพร้าคนนี้ไปที่ไหนดีไม่มีที่ไหนพึ่งอาศัยเลย
พวกเรานั่นแหละใครพระบิดาเรามีพระบิดายิ่งใหญ่เลยมันจะตันนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานั่นแหละพึ่งอาศัยคุณพ่อของเราอย่างแข็งแรงเลยแข็งแรงคุณพ่อไม่ต้องที่อย่างนี้ก็ได้แค่พระเจ้าดูอย่างนี้แล้วเฮ้ยมันซาตานนั้นน่ะหนีไปเลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่าจะพวกเราเชื่อพระเยซูคริสต์พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราทั้งนั้นการดำเนินชีวิตอยู่ในตรงนี้สบายและสุดท้ายไปสวรรค์อย่างต้อนรับดีนี่เป็นอย่างนั้นแต่วันนี้พระเยซูแนะนำให้พวกเราอธิษฐานว่าขออย่านำเข้าไปในการทดลองอย่าให้เข้าไปทดลองอย่าจอการทดลองอย่าผชิญหน้ากับการทดลองของมันซาตานแต่อาทิตย์นั้นยังไงอาทิตย์นั้นถ้าเราถึงที่ตกลงที่ไหนครับชั่วร้ายที่หนึ่งคนจะถ้าตกอยู่ในความชั่วร้ายมันที่อะไรการถูกทดลองแล้วมันรู้สึกทุกข์รุมอยู่ที่นั่นแล้วขอช่วยเพราะว่าตัวเองนั้นออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นอธิษฐานเป็นอย่างนั้นอธิษฐานนะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกดีเมื่อถึงเวลาแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาขอพระคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าพวกเราเป็นคนบาปอ่อนแอเอาชนะผีมันซาตานก็ไม่ได้เรารู้อยู่ขอให้เราพึ่งอาศัยพระเจ้าเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มด้วยพระคำของพระเจ้าให้ชีวิตของเราเหมือนไฟวิญญาณอย่างแข็งแรงทำให้ต่อสู้กับมันซาตานเมื่อมันซาตานต่อสู้กับพวกเราเรามีความสามารถต่อสู้กับมันซาตานเอาชนะเพื่อเราได้รับพระพรไม่ต้องตกรุมและตกผีหน้าขอพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเพลงที่70ขอเชิญน้องพระองค์ในชาวันนี้ขอพระคุณให้เรามีสิทธิพิเศษที่เข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะว่าหลายคนก็ไม่มีสิทธิพิเศษอย่างนั้นแต่พวกเราโดยพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีสิทธิพิเศษและเข้ามาหาพระเจ้าและนมัสการพระองค์ขอพระคุณสำหรับวันนี้พวกเราเตรียมงานที่พระองค์ประทานให้กับพวกเราเพื่อการดำเนินชีวิตอยู่ในตรงนี้และถวายแด่พระองค์ไม่ว่าเงินถวายเงินถวายทรัพย์ประจำอาทิตย์ก็ดีขอพระคุณพระเจ้าพิเศษก็ดีและขอถวายสิบรถก็ดีและเงินถวายอย่างอื่นก็ดีโอ้พระบิดาเจ้าขอพระคุณที่ให้เรามีความเชื่อยอมถวายชีวิตยอมถวายทรัพย์แด่พระองค์ขอพระเจ้าทรงรับเงินที่ข้าพระองค์ทั้งหลายถวายแด่พระองค์ในชาวันนี้เพื่อถวายเกียรติได้รับเกียรติจากพวกเราในชาวันนี้และขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เรามีสุขภาพแข็งแรงต่อไป
และพวกเรารับผิดชอบงานของเราอย่างเอาจริงเอาจังรับใช้พระเจ้าต่อไปได้และถวายเกียรติแด่พระองค์และคนมีความชื่นชมยินดีขอพระคุณวันนี้ที่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามานมัสการพระองค์และถวายสาบแด่พระองค์ในเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณพักเขินย้ายไปย้ายที่ภาษาเตะทุกวันที่เขาวันมาสักการะที่ไหนอ่ะครับที่อ่ะพระเจ้าหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
trời đại con chưa dàn cha con non cha lo ตั้งแต่วันนี้เสื่อไปเป็นนิจอาเมน